จะมีปาดเปลี่ยนสีแล้วนี่ก็จะเป็นกลุ่มช่างภาพชาวจีนนะคะมาถ่ายภาพกันมากมายนี่ก็จะข้างล่างก็จะเป็นหมู่บ้านย่าติงนะคะวันนี้อากาศหนาวมากแล้วก็หิมะก็จะคลุมภูเขามากขึ้นกว่าเมื่อวานเรามารอบหนึ่งอากาศค่อนข้างปิดนะคะวันนี้ก็อากาศเคลียร์ทีเดียวที่ย่าติงค่ะเสฉวนตอนนี้เราก็ขี่ม้าไปที่ภูเขาย่าติงนะคะถ้าขี่ม้าก็ขาขึ้นก็40หยวนนะคะขาลงถ้าเผื่อใครเดินไม่ไหวก็30หยวนแล้วก็ถ้าเผื่อใครสนใจที่จะให้คนจูงม้าช่วยถือของก็ประมาณ20หยวนนะคะช่วยปัดกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการขี่ม้าก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะคะนี่几岁啊你几岁没有上啊哎没有泰国绑的力量泰国你叫什么名字你叫什么名字也他坐了飞机跟他睡了后我坐地也叫他飞机呢这边那叫我自己。你跟彩哥，彩。他比你饿的个，你飘的。Thank you.
อนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงจำเลยที่ย่าติ่งนะไฟฟ้ามามุมโพลไลท์พอดีสวยมากที่ยาติ่งน้ำใสน้ำลายมาจากภูเขาหิมะข้างบนนะคะแสงหมดหมายความว่าไงเนี่ยทับเสียงน้ำใสมากที่นี่ยาติ่งนะคะหมุนกล้องมาทางไหนก็สวยหมดเลยสวยนะอาบ่เที่ยวเลี่ยงตรงนี้ก็เป็นเทรลเดินที่ย่าติ่งนะคะก็ทางเดินก็ดีค่ะป่าเปลี่ยนสีเดือนสิบหรือเดือนตุลาคมนั่นเองก็ธรรมชาติที่นี่สวยงามมากมีภูเขาหิมะด้านบนนู้นด้วยนะคะ